สวัสดีเจ้าปอแม่ปีน้องวันนี้ข้าเจ้าก็จะปาเข้าสวนแหมแล้วเนอะเจ้าไปพอพักที่เฮาปลูกกันเนาะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้จะพาเข้าสวนอีกแล้วนะคะไปดูผักที่เราปลูกกันค่ะบวบหอมลูกดกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆปลูกง่ายเลี้ยงง่ายไม่ต้องดูแลอะไรมากมายค่ะมะละก็เลี้ยงง่ายโตไวมากๆค่ะเพื่อนๆลูกนี่อย่างดกเลยนะคะเก็บไปหลายรอบแล้วค่ะยอดเอาไปกินกับส้มตำสดๆก็อร่อยนะคะเพื่อนๆมะเขือเปาะลูกแรกของต้นเลยนะคะออกทั้งสองต้นเลยค่ะนี่ก็เป็นต้นขิงใบแมงลักกะเพรานะคะที่พี่ดวงให้มาปลูกค่ะเพื่อนๆมีทั้งกะเพราแดงกะเพราขาวนะคะผักกระถินเอาไว้กินกับหอยนางรมค่ะเพื่อนๆชอบมากๆเลยค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นผักทางเหนือเรียกว่าผักแซงดานะคะเพื่อนๆพี่สาวที่ชิบะนะคะเขาให้มาปลูกค่ะแซงดานี่ก็แกงใส่ชะอมนะคะอร่อยมากๆค่ะแล้วก็ตำมะม่วงนะคะลวกกินกับตำมะม่วงใส่ปลาแห้งโอ้ยแซ่บหลายเลยค่ะเพื่อนๆพูดแล้วน้ำลายไหลเลยนะคะแกะดูเม็ดข้าวโพดค่ะเพื่อนๆดูว่าเขาแก่พอที่จะเอาไปต้มได้หรือยังค่ะเพราะเราดูข้างนอกไม่เป็นค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเขาดูยังไงนะคะสรุปว่ายังไม่แก่ค่ะเอาไปแกงเลี้ยง